90ซิปร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631ช่วงคนดำจานเด็ดสำหรับสัปดาห์นี้พบกับจานเด็ดของอารีพงษ์ผู้ชอุ่มและจรัมพรโชติกเสถียรขอเชิญติดตามดร.อารีพงษ์ผู้ชอุ่มปลัดกระทรวงพลังงานประธานกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจานเด็ดก๋วยเตี๋ยวเรือร้านพรณีแสนแสบที่ตั้ง 96/14 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิทแขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพ10110เปิดบริการ 10:00 น. ถึง 22:00 น. ทุกวันหยุดวันสงกรานต์และปีใหม่โทร026644454เวลาสั่งก๋วยเตี๋ยวเรือของที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสดเนื้อเปื่อยตับหัวใจหรือลูกชิ้นก็ต้องใส่ให้ครบครันและสิ่งที่ทำให้ผมต้องแวะเวียนมาเสมอก็คือเนื้อโคขุนไทยเฟรนช์อย่างดีของที่นี่แค่เนื้อสไลด์ชิ้นบางๆลวกกับน้ำก๋วยเตี๋ยวรสเข้มข้นก็อร่อยจนแทบไม่ต้องปรุงเพิ่มอีกทั้งยังนุ่มมากๆลูกชิ้นก็เป็นลูกชิ้นเนื้อล้วนไม่ผสมแป้งน้ำตกเนื้อหมกไทยเฟรนช์ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ได้อิ่มความหวานของเนื้อนุ่มๆหรือใครจะสั่งเนื้อหมูก็อร่อยและสะอาดเหมือนกันครับจรัมพรโชติกเสถียรกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนอาหารจานเด็ดคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำลูกชิ้นปลาภูเก็ตร้านมิ้นบัลโคนี่ที่ตั้ง30ซอยสุขุมวิท26ถนนสุขุมวิทแขวงคลองตันเขตคลองเตยกรุงเทพโทร02-258-6831เวลาเปิด 11:00 น. ถึง 21:30 น.หยุดทุกวันจันทร์สงกรานต์และปีใหม่คุณจรัมพรบอกปกติผมเป็นคนชอบทานอาหารก๋วยเตี๋ยวเนื้อเป็นชีวิตจิตใจแต่เมื่อไม่นานมานี้ลูกชายเพื่อนคนหนึ่งขยันขยอให้ลองรับประทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำลูกชิ้นปลาภูเก็ตของร้านมิ้นบัลโคนี่ต้องยอมรับว่าร้านนี้นอกจากบรรยากาศดีนั่งสบายแล้วก๋วยเตี๋ยวต้มยำลูกชิ้นปลาภูเก็ตของเขาอร่อยจริงๆทั้งแบบแห้งและน้ำรสชาติกลมกล่อมไม่ต้องปรุงเลยเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ไม่เหมือนร้านทั่วไปเหนียวนุ่มบอกไม่ถูกถึงขนาดต้องสั่งอีกชามทุกครั้งต้องไปลองดูครับนอกจากก๋วยเตี๋ยวชามเด็ดนี้มิ้นบัลโคนี่ยังมีเมนูอร่อยน่าชิมอีกหลายอย่างด้วยครับและในช่วงนี้ลัดดาขออวยพรวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะลัดดาขออวยพรล่วงหน้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดระหว่าง13มิถุนายนถึง19มิถุนายน2559ของสมาชิกแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปรวม15ท่านดังนี้13มิถุนายนร้อยโทภูมิศักดิ์หงโยกอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ตนายแพทย์จักรธรรมธรรมศักดิ์ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเบญจวรรณสังนิตธรสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอดีตเลขาธิการกพ.สุนชัยคำนูนเศษสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพลอากาศเอกถาวรมณีพฤกษ์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเรือเอกทวีวุฒิพงพิพัฒน์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดออนอุมาสิทธิรักษ์นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งตัวตบหัวเสาเจ้าของรางวัลนักกีฬาขวัญใจมหาชนจากสยามกีฬาอวอร์ดครั้งที่8พ.ศ. 2557 14มิถุนายนพลเรือโทสนธยาน้อยฉายาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินบอลพาราดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสชายมือวางอันดับ9ของโลกในปีพ.ศ. 2546 16 มิถุนายนบุญถึงผลพาณิชย์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายกสมาคมกอล์ฟมิตรภาพไทยจีนพันตำรวจเอกด็อกเตอร์นรัตน์เสวตนันสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอธิบดีกรมคุมประพฤติ17มิถุนายนชามไอวรินโอสถานนท์นักแสดงและพิธีกรเจ้าของตำแหน่งมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สประจำปีพ.ศ. 2549
18มิถุนายนศาสตราจารย์ดร.ภักดีโพสิริอดีตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาอย.พลเอกทิติวัฒน์กำลังเอกสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม19มิถุนายนพลตำรวจเอกประทินสันติประภพอดีตสมาชิกวุฒิสภาอดีตอธิบดีกรมตำรวจช่วงซาอีสบอนสัปดาห์นี้ขอแนะนำปรรณวิทย์ทองน่วมกับรังสินีปิยสมบัติกุลตะวันปรรณวิทย์ทองน่วมอายุ20ปีเกิด24ธันวาคม2538การศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนักกีฬาแบดมินตันหนุ่มหล่ออนาคตไกลสร้างผลงานคว้าแชมป์มาหลายรายการด้วยกันรวมถึงคว้าแชมป์ชายเดี่ยวกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่43กันกราวเกมส์ซึ่งในการแข่งขันครั้งนั้นน้องเมรัชนกก็ทำผลงานคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวมาด้วยเช่นกันล่าสุดตะวันเพิ่งขยับขึ้นมาเป็นมือวางอันดับที่90ของโลกเป็นที่ชัดเจนว่าหนุ่มตะวันคนนี้เป็นหวานใจตัวจริงของน้องเมย์แถมคุณพ่อของน้องเมย์ยังเปิดไฟเขียวให้ทั้งคู่หลังน้องเมย์คว้า3แชมป์ระดับซูเปอร์ซีรีส์อีกด้วยซึ่งหลังจากนี้เราคงจะได้เห็นทั้งคู่คอยเป็นกำลังใจให้กันสร้างผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนหมิวรังสินีปิยสมบัติกุลอายุ26ปีการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกลจาก Imperial College ประเทศอังกฤษบิดานรงปิยสมบัติกุลเจ้าของบริษัท Advanced Fiber จำกัดผลิตไม้แปรรูปเพื่อทำเฟอร์นิเจอร์มารดาชันธนาปิยสมบัติกุลคุณหนูสู้งานน้องหมิวสาวรุ่นใหม่ไฟแรงก้าวเข้ามาสู่วงการธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการตนเองด้วยวัย20ปีต้นๆหลังเรียนจบกลับมาช่วยงานที่บ้านดูแลฝ่ายการผลิตที่โรงงานและคลังสินค้ารวมถึงการจัดจำหน่ายทำอยู่กว่า2ปีเริ่มทำธุรกิจของตัวเองติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์ Frozen โยเกิร์ตไขมันต่ำของ Pink Berry ที่เคยได้ลองชิมแล้วติดใจที่ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโดยเปิดสาขาแรกที่เซ็นทรัลชิดลมตอนนี้มีเพิ่มอีกสาขาที่เซ็นทรัลพระราม9มิวบอกวันแรกที่ร้านเปิดมีคนเข้ามาที่ร้านมีความสุขหายเหนื่อยเลย